ยังอยู่กับเราสองคนในเอ t n e w ทนิภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมื่อช่วงบ่ายนะคะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระราชกิจสีกาเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ตาพระราชกิจสดีกรเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566เป็นต้นไปค่ะ โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกิจดีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566โดยมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรารามาธิบดีศีสินทระมหาวัชราลงลกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566แล้วและตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภ,ภาภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ห อาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกิจสธีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปค่ะคราวนี้ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีรายงานนะครับว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการประกอบรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาไว้ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุมณโถงพิธีชั้น11อาคารรัฐสภาในเวลา17นาฬิกานะครับโดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญอาทิคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานศาลดีกาประธานองค์กรอิสระ สอสอสอวอรวมแล้วทั้งหมด936คนที่จะเข้าร่วมในรัฐพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับ จากนั้นในวันที่4กรกฎาคมจะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกค่ะ mm. เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคน mm. เริ่มตั้งแต่เวลา9.30นาิกานาทีโดยมีพลตำรวจโทวิโรธเปาอินสสบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอายุ89ปีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในสภาทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวค่ะ